ียนมัธยมไปอะไรเงี้ยก็ไม่เคยจะพุกขี้อะไรตรงนี้มากแต่แบบก็มารู้อีกทีก็ตอนม.4 ม.5 ม.6 อ่ะแต่จริงก็ว่าตั้งแต่เด็กนะที่จริงก็ชอบตั้งแต่เด็กเลยชอบจำความแรกก็คือว่ารูปนี่แหละแล้วก็ส่งประกวดได้รางวัลในโรงเรียนในระดับภาคภูมิภาคอะไรไปแข่งอะไรแล้วก็คิดจะมาจริงจังก็คือตอนม.4 คืออยากทำงานศิลปะเราก็ไปค้นในห้องสมุดโรงเรียนที่จะมีหมวดศิลปะเล็กๆนะผมก็อ่านหมดเลยทั้งชั้นเลยอ่านผมอ่านมาคือผมชอบชีวิตศิลปินชอบงานชอบอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับตัวเราคือมันก็จะมีบางพฤติกรรมที่ผมเมื่อตอนเด็กไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้เลยตอนเด็กก็จะแบบไม่ค่อยอยากเรียนวิชาที่ไม่ชอบหรืออะไรอย่างนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นขบถต่อโรงเรียนบ้างในบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นหรืออะไรแต่โตขึ้นมามันก็จะมีเหตุผลที่แบบเราจะเข้าใจว่าเออเราจะมีสิ่งที่เราจะไม่ทำนะในตรงเนี้ยเราจะมีสิ่งที่เราต้องการจะทำนะตรงเนี้ยมันมาเข้าใจในตอนมันโตขึ้นมีที่ภาวะมากขึ้นพอเข้ามามาอะไรมันก็จะอิสระมากทำอะไรก็ได้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามหาลัยบางทีมันก็จะเป็นสิ่งที่กืนเราในบางคนสำหรับบางคนนะฮะแต่สำหรับบางคนมันก็อาจจะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นแต่ผมคิดว่ามหาลัยมันก็จะเป็นสถาบันที่ต้องปลูกฝังความคิดอะไรสักอย่างเข้าไปในสมองเราเลยล่ะปลูกฝังความคิดบางอย่างในเรื่องคติบางอย่างก่อนมาสัมภาษณ์พี่วันนี้ผมก็หาข้อมูลเกี่ยวกับพี่มาแล้วก็แอบไปเห็นงานบางชิ้นของพี่มาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในที่ตรงนี้แล้วผมเห็นภาพเนี่ยมันเหมือนพี่จะพยายามเล่นกับเรื่องของอาหารการกินของอันนั้นสมัยปี3ที่4ทำไมถึงจะเลือกใช้พวกอวัยวะคนเข้าไปแทนที่ของอาหารครับก็คือตอนนั้นเนี่ยคือที่ทำเนี่ยคือจะมีทัศนคติเกี่ยวกับมนุษย์เป็นหลักนะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันผมชอบเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยเอาเรื่องพวกบริโภคนิยมมันจับมาก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยมันทำร้ายกันเองกินมันเองหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็ได้เนื้อหาในตอนปี3ปี4ซึ่งมันก็โอเคครับเป็นภาวะหนึ่งของเราเมื่อก่อนแต่เมื่อถ้าเราสมัยนี้แล้วถ้ามองย้อนกลับไปดูงานเก่าๆตัวเองเราก็จะเห็นว่าบางทีเนื้อหาที่ตรงนี้เราต้องการที่จะทำจริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่สมัยเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์เขาดันมันนั้นไหมหรืออะไรเงี้ยเราคือตอนเรียนนะอย่างที่ผมบอกมาอะไรมันจะมีสติบางอย่างที่เรายึดติดให้เราโดนปลูกฝังเราเข้าไปไม่ว่าจะโดยสถาบันไม่ว่าโดยรุ่นพี่ไม่ว่าจะโดยอาจารย์อะไรอย่างนี้เราจะได้รับมาในปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งก็จะมีรับน้องระบบเข้ามาเจออาจารย์ว่าเป็นอย่างนี้นี้เป็นสเต็ปไปแต่พอจบมาเนี่ยทุกอย่างมันจบแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วครับคือทุกอย่างมันคือเราเองจริงสิ่งที่เราต้องการจริงมันคืออะไรไอ้ตรงนี้มันสำคัญมากเราจะก้าวไปที่ไหนเราจะเดินที่ไหนเราสู้กับตัวเองยังไงเราจะหาเลี้ยงด้วยศิลปะอย่างไรสิ่งที่เราชอบเราได้เห็นงานชิ้นงานของพี่แล้วผมก็เกิดคำถามมาตัวเองว่ามีแรงบันดาลใจอย่างศิลปินคนไหนหรือเปล่าซึ่งเป็นศิลปินในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นต่างประเทศในประเทศก็ได้ลองพูดถึงถ้าต่างประเทศก็คงเป็นพวกฟรานซิสเบคอนอะไรเงี้ยมูริซินบอยแต่ที่จริงประเด็นผมไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นผมชอบแค่วิธีการสื่อในภาษาภ
าพของเขาซึ่งมันแบบว่ามันค่อนข้างจะมันกระทบกับเราไม่รู้ผมหรือรสนิยมอย่างเงี้ยรูเชฟอยเนี่ยเขาจะเพ้นแค่คนนะฮะเพ้นคนเพ้นหน้าคนเพ้นแค่ติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยอาจจะมีเพ้นฟิวบ้างนิดหน่อยแต่เขาจะเป็นลักษณะงานเขาจะลักษณะแบบปลาเถื่อนนะฮะคือเขาเพ้นเหมือนอย่างเงี้ยแหละแต่เขาใช้ฟีแบร์ที่แบบหนาหนักแล้วก็เนื้อเนี่ยเพ้นให้แบบเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยต้องลองไปดูฮะเขาจะรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ธรรมดามากในการใช้ภาษาภาพสื่อออกมาในตัวงานเพราะว่าเขาชอบเขียนมนุษย์เขียนคนกับหมาบ้างนอนด้วยกันเลยหรือว่าแบบผู้หญิงผู้ชายเปลือยอะไรเงี้ยคือมันสะท้อนในมนุษย์อะไรบางอย่างในงานของเขาศิลปินไทยผมชอบจักรพันธ์ที่ผมชอบนะจักรพันธ์โกชยกิจที่งานก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาอะไรก็จะมีบ้างอยู่ชิ้นนึงที่อาจจะเอาเนื้อหาบางชิ้นของเขามาใช้อะไรจักรพันธ์เพราะว่าผมคิดว่าจักรพันธ์เนี่ยเป็นศิลปินที่แบบผมว่าเรารื้อถอนเขาไม่ได้อ่ะคือเขาเป็นประวัติศาสตร์ศิลป์หลักอันนึงอ่ะของงานจิตรกรรมไทยนะจิตรกรรมของในประเทศไทยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมคิดว่ามันเป็นการยืมมาจากตะวันตกอย่างเดียวแต่จักรพันธ์เนี่ยการใช้สีหรือว่าการจัดองค์ประกอบหรืออะไรพวกนี้มันให้อิทธิพลกับเพนเตอร์ยุคหลังๆมากเลยการใช้สีของเขาเราจะสังเกตได้คือยุคหลังๆที่มาเพ้นเหมือนอย่างเช่นอะไรเนี่ยสีมันจะแบบค่อนข้างที่จะใช้ในเชิงคนเขาเยอะมากก่อนหน้าเขาจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีอีกคนนะนัททีกะลิมผมชอบนัททีกะลิมมากเขาเป็นคอนเซ็ปชวลพินติ้งที่แบบผมคิดว่างานเขาล้ำไปประมาณหลายช่วงตัวกับศิลปินบ้านเรานะศิลปินที่ทำงานจริงกับบ้านเราล้ำในเชิงเหมือนประมาณว่าอีก10ปีงานเขามันก็ยังอยู่ในสมัยนั้นได้ผมคิดว่างานเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันก้าวหน้ามากๆสำหรับทัศนคติของผมนะคือเขาจะเล่นเขียนแค่หุ่นนิ่งอะไรเงี้ยหุ่นนิ่งเรียบๆง่ายๆแต่มันแฝงไปด้วยเนื้อหาที่แบบถ้าเราเป็นคนจริงๆอ่ะเนื้อหามันแบบหนักมากเลยแต่เขาเอาภาพออกมาแค่เป็นหุ่นนิ่งเป็นตุ๊กตุ่นเป็นหนังสืออะไรเงี้ยแล้วงานเขาจะมีเสน่ห์ในด้านหนึ่งของผมมากกว่าที่ชอบ